ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับพลายและอาจารย์วิเชียรก็ยังพูดคุยสายสดกันอยู่นะคะที่024960493และ024960494รวมถึง SMS ด้วยนะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะหมายเลข4221606ไปต่อที่ SMS เลยค่ะจากคุณน้ำฝนค่ะเกิดวันที่17มิถุนายนปี38นะคะเวลา6:44 นตอนนี้ชีวิตแย่มากเลยนะคะถ้าลงทุนเกี่ยวกับการขายเห็ดนะคะอาจารย์จะรุ่งไหมคะแล้วก็ความรักค่ะดวงนี้เป็นดวงที่เกิดมาเป็นแม่ค้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายเห็ดนะหรือว่าขายขนมหรือขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขายได้หมดแล้วครับแต่ดวงนี้เป็นดวงที่บอกว่าขายสินค้าที่เป็นวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือเป็นแม่ค้าตลาดสดได้ค่ะคือวัตถุดิบคือขายพวกอาหารนั่นแหละทำได้เลยครับทำไปเลยครับความรักค่ะความรักนี้ตอนนี้นี่เรื่องความรักนี้ตอนนี้แปลว่าผันผวนไม่แน่นอนนะครับแล้วแสดงว่าเพิ่งกำลังเสียความรักไปแต่กำลังจะกลับมาใหม่นะความรักจะได้เริ่มต้นใหม่ในช่วงเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับค่ะบ้านเลขที่157ค่ะ157บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านที่หมายความว่าคนในบ้านเนี่ยเหมือนกับมีคนอยู่กันมากนะครับแล้วก็ต่างคนต่างก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่บ้านหลังนี้เนี่ยเหมาะนะครับเหมาะกับการทำหมากินเรื่องการค้าขายแล้วคนในบ้านเนี่ยจะทำเรื่องค้าขายสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องการใช้คำพูดเพราะคนในบ้านหลังนี้มักจะหงุดหงิดพูดจาอะไรกันแล้วไม่ชวนฟังนะครับทะเบียนรถคล้ายกันเลยค่ะ517751เนี่ยเป็นเลขที่ดีตัว77เนี่ยแปลว่าทุกข์แล้วทุกข์อีกนะครับทีนี้เลขลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามาใช้เนี่ยนะแปลว่าเป็นคนเครียดต้องทำงานหนักมากและชีวิตอยู่กับที่ไม่ได้ครับเดินทางบ่อยมากเลยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวันวิสาค่ะเกิดวันที่29พฤษภาคมปี23เวลา8:00 นตรงนะคะตรงกับวันพฤหัสปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะปีนี้เป็นยังไงบ้างครับนะคือดวงปีนี้เนี่ยนะครับตามดวงเนี่ยก็ถือว่าตามดวงปีนี้ถือว่าชีวิตเนี่ยราบรื่นดีนะครับไม่ได้มีเรื่องอะไรคือดวงเนี้ยมีดวงมีโชคทั้งการเงินและมีเรื่องทั้งหมดตัวเรื่องเงินด้วยคือดวงนี้ปีนี้มีรายจ่ายสูงมากและขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มว่าจะมีรายรับเข้ามาสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าบริหารเงินไม่ดีก็เงินที่หาได้ก็หมดนะครับนะแต่ว่าไม่ดีเรื่องหนึ่งนะฮะดวงนี้ต้องระวังเรื่องการขัดแย้งระหว่างคู่รักคนรักมีเรื่องนี้เตือนนิดเดียวนะครับว่าปีนี้จะเย็นนิดนึงเรื่องความรักจะได้ผ่านไปด้วยความราบรื่นเพราะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกัสมาค่ะเกิดวันศุกร์ที่25ธันวาคมปี24เวลา6:00 นตรงนะคะการงานคู่ครองและโชคลาภค่ะการงานในปีนี้ต้องบอกว่านะครับปีนี้ในเรื่องงานเนี่ยนะครับนะจะมีงานเข้ามาแต่เป็นงานที่ไม่ใช่เป็นงานถาวรจะมีคนชวนให้ไปทำงานแต่ถ้าเป็นงานไซไลน์เนี่ยหรือว่าเป็นงานประเภทที่เรียกเป็นงานอดิเรกงานเพิ่มเติมงานเสริมอย่างนี้ไปได้นะครับแต่ถ้าออกมาทำงานแต่ถ้าลาออกมาทำงานส่วนตัวหรือแปลว่าลาออกจากงานประจำไปทำงานใหม่เนี่ยระวังจะตกงานนะครับนะคะครับคู่ครองกับโชคลาภคู่ครองตอนนี้ยังไม่มีนะครับคู่ครองนี้ยังไม่ดีนักนะครับนะในปีนี้นะคือไม่ได้มีคือไม่ดีหมายความว่ามันไม่ดีในเรื่องว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่และของเก่าก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมของใหม่ก็ไม่มีเหมือนกลางๆนะครับไม่ดีไม่เสียครับโชคลาภก็โชคลาภปีนี้ไม่มีครับก็คือไปได้เรื่อยๆนะท่านต่อไปค่ะคุณอุ้ยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่16มีนาคมปี40เวลาเกิดนะคะ9:12คนที่คบอยู่ใช่หรือไม่นี่คนที่คบอยู่ใช่หรือไม่คำถามบีบหัวใจคือในดวงนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยนะครับถ้าถามว่าใช่หรือไม่ใช่ยังอีกยาวไกลครับเพราะว่าเนื่องจากความรักตรงนี้มีจริงครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ายังเป็นอะไรที่ยังไปได้เรื่อยๆยังไม่ถึงที่สุดของมันแล้วดวงนี้มีแนวโน้มจะคือดวงนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนคนรักได้อีกเพราะว่าดวงนี้จะมีโชคความรักอีกครั้งนึงนะในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งเป็นไปได้2อย่างนะก็คือคุณจะอยู่กับเขาครองครูถ้าไม่ของคู่ก็แปลว่าเปลี่ยนคนใหม่ก็คือใน2ปีข้างหน้าคุณมีโชคอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังรักษาคนเดิมได้อีก2ปีก็เป็นจะได้อยู่ร่วม
ครองคู่กันกันต่อไปครองคู่กันก็มีครอบครัวด้วยกันใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณไปกันไม่ได้คุณจะเจอคนใหม่อีกครั้งนึงครับคนใหม่ก็เป็นโชคนั่นแหละแต่โชคแบบไหนโชคแบบไหนเท่านั้นเองนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกนลชาญนะคะเกิดวันที่27พฤษภาคมปี36เวลา 23:59 นะคะการงานการเงินทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรดีครับดวงนี้ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเป็นทำได้2แบบนะครับคือธุรกิจเกี่ยวงานช่างฝีมือหรืองานทางด้านเทคนิคมิฉะนั้นก็คือเป็นเซลล์ไปเลยค่ะครับทำได้2ด้านนะครับการเงินค่ะการเงินตอนนี้ปีนี้นะครับก็ยังหาเงินได้คล่องตัวดีแต่ปลายปีเงินจะขาดมือคือครึ่งปีหลังปี59นี่จะขาดมือแต่ช่วงนี้จะหาเงินได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นควรเก็บเงินตอนช่วงนี้ไว้ใช้ปลายปีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธัญพรค่ะเกิดวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ปี18นะคะเวลาประมาณ 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าปี59นี้จะมีโชคบ้างไหมคะดวงเป็นยังไงบ้างคะปี59นี่เป็นปีที่มีโชคนะครับนะปีนี้เป็นปีที่คุณพอจะมีโชคอยู่แต่ว่านะครับต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้เพราะว่าเป็นปีที่คือลัคนาเนี่ยเป็นราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่มีโชคแล้วก็มีเรื่องใช้เงินมากในเวลาเดียวกันราศีนี้เขาเก่งเงินรั่วครับแต่ว่ามีโชคไหมมีแต่รั่วด้วยเก็บให้ดีต้องพยายามเก็บให้ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปานทิพย์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่25มีนาคมปี17เวลา8โมงนะคะการงานน่าถามกันเลยทำอะไรถึงจะดีคะการงานดวงนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นดวงนี้เหมาะกับการทำธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็ค้าขายค่ะค้าขายคือทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายมิฉะนั้นก็คือว่าถ้าทำงานลักษณะเป็นกินเงินเดือนก็เหมาะกับงานการเงินหรือบัญชีนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหนุ่มค่ะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี08เวลา 15:10 ค่ะตรงกับวันพฤหัสการงานเป็นอย่างไรครับอยากเปลี่ยนงานดวงนี้อยากเปลี่ยนงานปีนี้การงานเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้มีปัญหาเรื่องทำงานและเงินไม่พอใช้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ทางการเงินจะไม่ดีนักในปีนี้ส่วนงานถ้าจะเปลี่ยนแนะนำว่าให้เปลี่ยนในช่วงปลายปีดีกว่าคือช่วงเดือนสิงหาค่ะนะครับถ้าเปลี่ยนงานตอนนี้เนี่ยนะครับมีเกณฑ์ว่าจะต้องหางานอีกคือออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกใช่ครับเป็นช่วงเดือนสิงหาดีกว่ารอหน่อยประมาณกลางปีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำฝนค่ะเกิดวันที่18ตุลาคมปี04เวลา 4:30 นะคะจะมีโอกาสซื้อรถซื้อบ้านปีไหนหรือว่าได้ย้ายที่อยู่ไหมคะดวงนี้จะเข้าเกณฑ์มีโอกาสมีบ้านนะครับแต่เป็นบ้านที่ต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าพอดีตัวนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้ปลายปีก็คือเริ่มแต่เดือนกันยาปีนี้เป็นต้นไปพอมีโชคเรื่องบ้านหรือเรื่องรถแต่เอาเลือกสักทางหนึ่งนะครับอย่าทำหลายอย่างเพราะว่าดวงนี้เป็นวงเงินหมุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำหลายอย่างพร้อมกันเดี๋ยวจะลำบากใช่ครับนะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณปางค่ะเกิดวันที่5ธันวาคมปี2497นะคะเวลาเที่ยงคืน20นาทีค่ะการเงินปีไหนจะได้ถ่ายถอนที่ดินได้คะดวงนี้มีปัญหาเรื่องที่ดินค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะปีนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่ยากมากเลยเรื่องการเงินและปีนี้ต้องระวังว่าจะขาดเงินส่งในเรื่องเกี่ยวกับที่ทางงั้นปีนี้ระวังเพราะว่าปีนี้มีปัญหาเรื่องที่ทางนะครับและการเงินเนี่ยหนักมากนะครับเอาแปลว่าถ้าคุณจะถ่ายถอนเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสถ่ายถอนได้ในปีหน้านะครับแต่ปีนี้ต้องวางแผนทางการเงินให้ดีเพราะมีโอกาสสมมติว่าถ้าผ่อนบ้านเนี่ยมีโอกาสขาดผ่อนได้ในปีนี้นะครับแล้วปีนี้มีโอกาสสร้างหนี้ใหม่เพื่อใช้หนี้เก่าในปีนี้ครับระวังการใช้จ่ายสักนิดนึงนะครับนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะฝนค่ะครับคุณฝนขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ17มิถุนายน2538ค่ะ17มิถุนายน38นะคะ2538เวลาค่ะเวลา 6:44 นาฬิกาค่ะเช้ามั้ยคะเช้าค่ะครับปีนี้จะย้ายไปไหนหรือเปล่าครับ
หรือว่าจะโยกย้ายไปไหนครับปีนี้คุณก็อยู่ที่หอใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะย้ายหอครับปีนี้ปีนี้ก็บอกมีการขยับขยายเรื่องหอหรือว่ามีการเดินทางนะครับแล้วปีนี้ขยันเรียนหรือเปล่าเนี่ยก็พอได้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยสบายค่ะคืออันแรกเลยเนี่ยการเรียนคุณปีนี้อ่อนแอลงการเรียนอ่อนแอเพราะคุณทำคะแนนได้น้อยลงนะครับและที่สองเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนเป็นภูมิแพ้บ่อยติดเชื้อง่ายใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วมีการอักเสบบ่อยๆออกกำลังซะหน่อยดีไหมก็พยายามออกอยู่ค่ะพยายามออกอยู่นะปีนี้คุณจะป่วยบ่อยด้วยโรคติดเชื้อนะครับลักษณะเหมือนพวกภูมิแพ้เลยครับนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เครียดด้วยนะครับมีโรคเครียดเพิ่งทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าเนี่ยก็เพิ่งผ่านมาค่ะใช่ไหมฮะเพิ่งทะเลาะกับแฟนด้วยที่ป่วยนี่เครียดเพราะทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าครับนิดนึงค่ะอาจารย์มีส่วนแล้วก็ป่วยอยู่แล้วด้วยใช่เพราะปีนี้คุณเป็นโรคเครียดนะแล้วกังวลมากส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ปีนี้ค่อนข้างจะจริงๆเป็นเรื่องของท่านนะแต่ท่านก็มีปัญหาหนักใจอ่ะแต่ว่าปัญหาท่านจะคลี่คลายในปีหน้านะเป็นปัญหาทางการเงินและความขัดแย้งคือคุณบ้านคุณตอนนี้มีปัญหาดาวตัวนี้แปลว่าทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินคือความยากจนกับทุกเพราะความขัดแย้งแต่ทั้งหมดจะเริ่มคลี่คลายหลังเดือนกันยาครับกันยาปีนี้จะค่อยๆคลี่คลายลงครับแต่กว่าจะหมดเรื่องก็ปีหน้าครับโอ้ยค่ะก็ต้องอดทนทะเลาะหรือหนี้ครับเพราะดาวตัวนี้มันแปลว่าทะเลาะก็ได้หนี้ก็ได้เป็นเรื่องไหนฮะถ้าเป็นทางแม่ค่ะน่าจะเป็นทางเรื่องนี้มากกว่าใช่ครับเพราะว่ามันมีทั้งหนี้ทั้งทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ครับเพราะว่าบ้านคุณเนี่ยมันมีทั้งสองด้านน่ะปรากฏพร้อมกันคือดาวตัวนี้เป็นคู่ขัดแย้งและคู่หนี้นะครับเอาว่าปลายปีเนี่ยพอจะคลี่คลายในระดับหนึ่งครับค่ะอาจจะถามอีกไหมครับก็หนูจะถามว่าพอดีว่าหนูจะลงทุนปลูกเห็ดอะค่ะมันจะดีไหมคะลงทุนปลูกเห็ดจะดีไหมดีครับทำได้ครับแต่ต้องขยันนะเพราะเรียนก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ต้องขยันนะทำได้แล้วสุขภาพคือทำได้เพราะว่าดวงนี้เหมาะกับเรื่องการทำเกษตรคือดวงเขาเหมาะเรื่องเกษตรอยู่แล้วแต่ข้อเสียคือสุขภาพเขาไม่ค่อยดีไงช่วงนี้ป่วยบ่อยครับแล้วยังเรียนอยู่ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจะทำพร้อมกันหลายอย่างไหวไหมแต่ถ้ามีโอกาสทำก็ดีครับเห็นด้วยครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เอาใจช่วยเนาะเพราะว่ามีปัญหาหลายด้านเหมือนกันยังเรียนด้วยนะคะต้องถือว่าขยันนะขยันคิดจะเขาเรียกว่าหารายได้ให้กับตัวเองแล้วดีครับแต่พอดีเห็นสุขภาพมีปัญหานิดนึงแล้วก็การเรียนก็ไม่ค่อยดีก็เลยกลัวว่ามันจะลักษณะจะเป็นการซ้ำเติมเรื่องการเรียนด้วยหรือเปล่าค่ะเป็นอีกหนึ่งท่านที่เราเอาใจช่วยนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอ้อค่ะเกิดวันที่3ธันวาคมนะคะปี06เวลา6นาฬิกาตรงอนาคตของตัวเองและลูกค่ะดวงนี้อยู่ในช่วงที่ต้องเหนื่อยนะครับต้องดิ้นรนแล้วทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยหรือความลำบากจะขี้คายอีก2ปีข้างหน้าค่ะนะส่วนเรื่องลูกเนี่ยอีกหน่อยจะได้ดวงนี้มีลูกเป็นอภิชาตบุตรนะครับหมายความว่าบั้นปลายชีวิตอ่ะคุณจะได้ลูกเนี่ยคอยดูแลเลี้ยงดูคุณอย่างดีครับสบายและลูกจะมีความสำเร็จมากด้วยต้องอดทนเอาสักนิดนึงนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเก่งค่ะเกิดวันที่9ตุลาคมปี24วันศุกร์นะคะเวลา19นาฬิกาตรง9ตุลา24ค่ะ19นาฬิกาตรงเวลา19ครับมีโอกาสจะได้ปลูกบ้านมิคาและปลูกที่ไหนบ้านเกิดหรือว่าต่างถิ่นดวงนี้มีโอกาสปลูกบ้านไหมมีครับแต่ปลูกไกลบ้านครับต่างถิ่นนั่นเองต่างถิ่นนะครับเพราะว่าดวงนี้บอกว่าไปใช้ชีวิตนอกถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับก็คงต้องไปตั้งตัวในต่างถิ่นแล้วครับแต่ได้ปลูกอยู่แล้วได้ปลูกอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับเป็นดวงมีบ้านด้วยตัวเองแล้วมีมากกว่าหนึ่งหลังด้วยอุ้ยคืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีบ้านที่บ้านเกิดแต่ต้องไปใช้ชีวิตทำหากินนอกบ้านเกิดนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอัมภัยค่ะเกิดวันที่15ธันวาคมปี03เวลา9นาฬิกาตรงนะคะวันพฤหัสถามเรื่องหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะจะมีทรัพย์สินบ้างไหมดวงนี้เนี่ยนะครับจะตั้งหลักได้ในวันที่24มกราคมปี63
อีก 3-4 ปีด้วยกันถูกครับแต่ปีนี้เขาเกณฑ์เสียหายทางการเงินอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำตอนนี้คือ2ประเด็นนะ1ค่ะนะหางานเสริมด่วนเลยด่วนหางานที่เพิ่มรายได้ณวันนี้อันที่2นะครับเริ่มวางแผนใช้จ่ายเงินเท่าที่จำเป็นค่ะต้องประหยัดอย่างมากเลยเพื่อให้ผ่านปีนี้ให้ได้ไม่งั้นปีนี้คุณจะเงินขาดมือรุนแรงขึ้นครับแล้วแต่ว่าปีหน้าจะเริ่มคลี่คลายอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประมาณเดือนตุลาเนี่ยการเงินจะคลี่คลายในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าไม่ทำในตอนนี้เลยนะผมว่านะครับงานเนี้ยงอก่อนไวโอ้โหตายแล้วอาจารย์บอกมากเลยนะคะมากนะครับอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณแพรวค่ะเกิดวันที่15พฤศจิกายนปี2498นะคะเวลาประมาณ 22-23 นาฬิกานะคะจะหมดหนี้สินเมื่อไหร่คะอาจารย์ของที่หายไปจะได้คืนไหมและสุขภาพเป็นอย่างไรชีวิตคู่ค่ะคือดวงนี้เนี่ยนะเป็นดวงที่มีเคราะห์ทางการเงินนะครับมีเคราะห์ทางการเงินเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต่อเนื่องไปอีก3ปี3ปีด้วยกันไปสิ้นสุดลงวันที่23มีนาคมปี62ค่ะถึงจะหมดเคราะห์ทางการเงินแล้วพอมีเงินเหลือเก็บสิ่งที่ดวงนี้น่าห่วงก็คือ1ถูกโกงนะไอ้ที่เงินหายไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันไม่ได้คืนนะครับแต่ไอ้ที่ข้างหน้าเนี่ยจะถูกเขาโกงโดนอีกเหรอฮะจะโดนอีกครับคือดวงนี้เขาเกณฑ์ที่เราเรียกกันว่านี่เป็นลัคนาในราศีกรกฎนะฮะเราบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเป็นราศีที่จะเกิดปัญหาเรื่องหนี้หนี้เนี่ยมี2แบบนะคือเป็นหนี้กับเสียหนี้ค่ะถ้าไม่มีเงินเนี่ยเป็นหนี้ถ้ามีเงินคือเสียหนี้โอ้ตายแล้วนะครับนะระวังให้ดีครับของที่หายไปก็ไม่ได้คืนไม่ได้คืนครับแล้วอย่าให้เขาเป็นหนี้เด็ดขาดหรือตัวเองพยายามอย่าสร้างหนี้นะครับเพราะว่าหนี้ที่สร้างในปีนี้จะไม่มีปัญญาจ่ายคืนถ้าสร้างอีกจะคืนไม่ได้แล้วก็ทนใช้ประหยัดประหยัดหน่อยจะดีกว่าครับสุขภาพกับชีวิตคู่สุขภาพยังไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสุขภาพนี้จะไปมีปัญหาตอนปี61นะโรคความดันโรคคนแก่นั่นแหละครับนะครับแล้วเรื่องชีวิตคู่ตอนนี้มีแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เป็นสุขอ่ะหงุดหงิดรำคาญกันตลอดนะครับอดทนกันนิดนึงสวดมนต์ไหว้พระทำบุญบ่อยๆนะจะได้ไม่มีจิตใจฟุ้งซ่านทะเลาะกันนะครับท่านต่อไปค่ะคุณจุธามาศค่ะเกิดวันที่22กันยายนปี10นะคะวันศุกร์เวลา6โมงเช้าค่ะคดีความที่มีอยู่จะสำเร็จไหมคะคดีความตอนนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าคดีตอนนี้เป็นดวงที่กำลังมีปัญหาเรื่องคดีจริงๆนะครับและคดีที่เกี่ยวกับเรื่องทางทรัพย์สินนะครับคดีคุณเนี่ยมันเริ่มเบาลงแต่ไม่ได้สำเร็จจะมีโชคต้องยื้อคดีไปจนกระทั่งถึงปีหน้าครับถึงพอจะมีความสำเร็จปีนี้ไม่มีความสำเร็จครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณมาริสาค่ะเกิดวันที่17ธันวาคมปี30เวลาประมาณนะคะ 8-9 นาฬิกาการงานการเงินและครอบครัวค่ะการงานเนี่ยปีนี้เนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับตอนนี้อุปสรรคเรื่องการงานลดลงศัตรูก็ไม่มีละการงานก็ก้าวหน้าขึ้นส่วนการเงินยังไม่ดีเพราะว่าเหมือนว่ามีภาระใช้จ่ายสูงอยู่แต่ว่าการเงินจะดีขึ้นในปีหน้าปีหน้าจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บแต่ปีนี้แสดงว่าปีนี้ใช้หนี้หมดปีหน้าถึงจะมีเงินเหลือเก็บครอบครัวเป็นไงครอบครัวนี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะต้องระวังนิดนึงดวงนี้ดาวครอบครัวอยู่ในมุมที่เหมือนกับว่าช่วงนี้ต้องมีเรื่องห่างเหินกันคำว่าห่างเหินเนี่ยมันมีความหมายสองในในหนึ่งก็แปลว่ามักจะอยู่ไกลกันนี้ไม่เป็นไรแต่อีกในหนึ่งก็คืออยู่บ้านเดียวกันแต่ห่างเหินระวังสักนิดนึงในช่วงนี้นะครับพยายามใส่ใจกันสักนิดนึงจะได้ลดความห่างเหินได้ยกเว้นถ้าอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจุ๋มค่ะเกิดวันที่7พฤษภาคมปี24เวลา 18:30 นจะได้งานใหม่เมื่อไหร่คะ 18.30 ค่ะครับปีนี้จะได้งานใหม่ไหม1ปีนี้มีโอกาสได้งานใหม่นะครับจะมีโชคงานใหม่ในช่วงกลางปีคือกรกฎาคมสิงหาก็มีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีขึ้นครับและรายได้ก็ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วปีนี้อาจจะมีเรื่องซื้อบ้านหรือลงทุนอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งที่ดินในช่วงปลายปีครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังส่ง SMS เข้ามากันได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ